วัติศาสตร์ชาติไทยนับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้ร่วมกับเหล่าทหารกล้าต่อสู้กับอริราชศัตรูจนกระทั่งประเทศไทยเป็นบึกแผ่นมั่นคงตราบจนทุกวันนี้นับได้ว่าทหารหรือกองทัพบกเป็นกำลังรบที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติและความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงสถานการณ์โลกและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเกิดเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กำลังคนในกองทัพบกต้องศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาด้านการทหารซึ่งต้องฝึกศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจให้มีความเพียบพร้อมในทุกด้านดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการเล่าเรียนในเมืองเรานี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่งซึ่งฉันจะอุตสาห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้พระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอันการเตรียมรบให้พร้อมสับนั้นในยามปกติไม่มีอะไรดีเท่าการศึกษาในปี2499กองทัพ บกจึงได้ตกลงจัดตั้งวิทยาลัยการทัพ บกขึ้นได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการร่างระเบียบและหลักสูตรขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคม2499โดยมีพลตรีหม่อมหลวงคำรณสุทัศน์เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการโดยใช้ต้นแบบจากหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพบกสหรัฐอเมริกาสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของกองทัพบกจึงได้ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคม2500มีชื่อเรียกว่าวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพบกได้กำหนดหลักสูตรการศึกษาเป็นระยะเวลาถึง49สัปดาห์1673ชั่วโมงมีหน้าที่ให้การฝึกและการศึกษาแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพบกและบุคคลพลเรือนทั้งทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการช่วยรบและการบริหารในระดับกองทัพขนาดใหญ่ขึ้นไปตลอดจนกิจการของกระทรวงทบวงกรมและเหล่าทัพต่างๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับสูงได้รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านการค้นคว้าตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไปตลอดระยะเวลาการศึกษาในวิทยาลัยการทัพบกที่ยาวนานถึง11เดือนนั้นเต็มไปด้วยคุณค่าอย่างมหาศาลอันที่จะสร้างสรรค์ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรชั้นสูงของกองทัพบกมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของชาติบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสมดังเจตนารมณ์ของกองทัพบกและวิทยาลัยการทัพบกทุกยุคทุกสมัยส่งผลให้วิทยาลัยการทัพบกมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายอาทิตั้งแต่วิทยาลัยการทัพบกได้กำเนิดขึ้นได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับและได้บริหารงานจนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการมากมายโดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกจำนวน25ท่านดังนี้มากกว่าครึ่งศตวรรษวิทยาลัยการทัพบกได้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตนักคิดนักบริหารของกองทัพนักวางแผนทางทหารและนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพออกมารับใช้กองทัพและประเทศชาติอย่างไรก็ตามวิทยาลัยการทัพบกก็ไม่หยุดยั้งเพียงเท่านี้แต่จะเพียรพยายามอย่างมุ่งมั่นต่อไปที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งความรู้ทางทหารที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บังคับบัญชาในการเสริมสร้างความมั่นคง
แลความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป